ตอนนี้ผมก็อยู่กับนุก DM1X นะครับก็เจ้าตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดจากนุก DM1 สภาพหน้าตารูปร่างมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปแกะกล่องและประกอบไปพร้อมๆกันเลยโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บคืนเดี๋ยวลืมนี่คือโมดูลนะครับของนุก DM1X 1X โอ้ตัวเก่าก็จะเป็นสีเทาๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำมีประกายระยิบระยับเลยสวยงามมากเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบขากับแหลกของมันนะครับต้องใช้คู่มือนิดหนึ่งเพราะจำไม่ได้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่อยมองว่ามันเป็นกองหน่อยตอนแรกโอ้โหแยกชิ้นมาซะเยอะที่เขาแยกชิ้นนะครับเพราะว่าจะทำให้กล่องมันเล็กลงนะครับสามารถขนย้ายง่ายนะครับโอเคประกอบต่อกันครับก็ต่อกองเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เหลือแค่เสียบสายกับโมดูลนะครับต่อเข้ากองต่างๆแล้วก็เสียบปลั๊กเป็นอันว่าจบแล้วก็เล่นได้เลยไปต่อกันเสร็จแล้วครับแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้านุก DM1X นะครับก็ลักษณะหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยถามว่าประกอบง่ายไหมก็ประกอบง่ายนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอ่ะลองไปฟังเสียงมันคร่าวๆดูว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับเสียงใช้ได้เลยก็มาดูกันนะครับว่าเจ้านุก DM1X เนี่ยมันอัปเกรดจากนุก DM1 ยังไงนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นเลยครับก็คือสีนั่นเองนะครับสีก็คือเป็นสีดำหมดเลยนะครับก็เจ้านุก DM1 นะครับก็จะเป็นสีเทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำหมดเลยทั้งแป้นทั้งฉาบทั้งโมดูลนะครับสิ่งที่2นะครับก็คือแหลกนะครับแหลกเป็นแหลกที่อัปเกรดมาใหม่นะครับก็สามารถปรับได้อิสระนะครับจะสูงจะต่ำซ้ายขวานู่นนั่นได้หมดเลยอย่างที่3ก็คือกระเดื่องนะครับเจ้านุก DM1 ตัวเก่านะครับจะเป็นแป้นแบบฟุตสวิตช์นะครับแต่ตัวนุก DM1X เนี่ยจะให้แป้นพร้อมกระเดื่องจริงมาเลยนะครับทำให้เวลาเล่นนะครับได้ฟีลลิ่งมากขึ้นเวลาเหยียบเบิ้ลกระเดื่องหรือสไลด์กระเดื่องนะครับมันมากครับมาดูสเปคโดยรวมนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือสแนร์ครับตัวนี้สแนร์ตีออกได้2โซนเลยนะครับเป็นยางสีดำอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองตีให้ดูนะครับว่าตีได้2โซนเนี่ยออกโซนไหนบ้างก็คือ1คือตรงกลางนะครับโซนที่2ก็คือตรงขอบนะครับจะกลายเป็นริมช็อตทอม1ทอม2ทอม3นะครับจะเป็นแป้นยางขนาดเท่าๆกันนะครับสีดำมีไดนามิกเสียงดังเบาทุกแป้นนะครับชุดฉาบนะครับก็จะให้มาทั้งหมด3ใบนะครับเท่าๆกันเลยก็คือใบที่1จะกลายเป็นไฮแฮทนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นแคทนะครับก็ตีออกได้2โซนจับหยุดได้มาดูฝั่งขวานะครับก็จะเป็นไลท์นะครับตีออกได้2โซนเหมือนกันจับหยุดได้เหมือนกัน
มาดูที่แป้นกระเดื่องของเจ้านุก DM1X นะครับก็ตัวนี้ก็จะให้เป็นกระเดื่อง wow. จริงมาเลยนะครับที่อยากให้แฮทเป็นแบบฟุตสวิตช์นะครับมาดูกันที่โมดูลนะครับก็มีชุดกองไม่ถึง20พรีเซตเลยเดี๋ยวผมจะตีคร่าวๆสัก 2-3 พรีเซตให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะขนาดไหนนอกจากให้ชุดกองมาถึง20พิเศษแล้วมันยังมีเมโทรนอมในตัวและโหมดโคชชิ่งเอาไว้ฝึกซ้อมและมีเพลงถึง10เพลงเอาไว้เลือกฝึกซ้อมได้ในเพลงสามารถเลือกตัดเสียงกองได้ตัวอย่างนะครับกด select ไปที่โหมดซองนี่คือเพลงที่1 นะครับแล้วก็กด playตรงนี้มันสามารถตัดเสียงกองได้โดยกดปุ่ม dump off นะครับแล้วก็ซ้อมตามได้และตัวโมดูลนะครับมันยังสามารถปรับเอฟเฟกต์รีเวิร์บได้เดี๋ยวผมจะตีให้ดูความแตกต่างระหว่างปรับกับไม่ปรับดูนะครับอันนี้คือไม่ปรับรีเวิร์บนะครับและถ้าเราเลื่อนนะครับตรงปุ่มตรงกลางนะครับให้มันมีสีแดงขึ้นนะครับความรีเวิร์บมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นลองปิดรีเวิร์บนะครับความแตกต่างของมันมาดูช่องเสียบของอุปกรณ์ต่างๆในโมดูลครับก็จะมีช่อง USB DC 9โวลต์ออกอินช่องโฟนและก็เอาท์พุตสรุปนะครับสำหรับนุก DM1X ตัวอัปเกรดใหม่ด้วยดีไซน์ที่ดูเท่ขึ้นและชุดแหลกที่สามารถปรับให้เข้ากับสรีระผู้ตีได้อย่างอิสระแป้นกระเดื่องที่ให้มาให้เป็นกระเดื่องจริงทั้งหมดนี้มาในราคาแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ข้างล่างเลย